จะกล่าวถึงตำราพิชัยสงครามความจริงแล้วตำรับตำราพิชัยสงครามนั้นได้ก่อถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศอินเดียจะกล่าวตำราพิชัยสงครามแบบโบราณครั้งนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่กาลครั้งนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลได้ทรงทำสงครามกับพระเจ้าอาชาชตกวันหนึ่งพระเจ้าประเสนทิโกศลจึงใช้ให้อำมาตย์ผู้หนึ่งไปแอบฟังพระเถระทั้งหลายในพระวิหารว่าจะสนทนาเจรจากันอย่างไรบ้างครั้งนั้นพระติสะเถระหรือว่าพระติสะภิกษุสาวกของพุทธเจ้าก็กล่าวตำรับตำราพิชัยสงครามแบบยุทธอภรณ์ด้วยประการต่างๆอำมาตย์ก็ได้นำความไปกราบทูลพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลพระองค์จึงได้ตั้งเป็นตำรับตำราตั้งแต่นั้นมาและใช้สืบมาจนกระทั่งวันนี้สิทธิกาลยะถ้าจะยาตราพระยุรโยคถ้าในพิจารณาดูดังต่อไปนี้วันหนึ่งได้พุทธมารให้ประดับอาภรณ์สีแดงมือถือธนูและเอาน้ำใส่ศีรษะคอยฟังเสียงปืนและเสียงไก่ขันเป็นเลิกสกุลสังหารและให้เล่งโบกพลโห่ร้องเอาชัยชนะยาตราวัน2จะเป็นอย่างไรติดตาม EP 2ได้